ทำห่อข้าวกันนะคะอันนี้เป็นไก่จะหมักเครื่องแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็เครื่องนี่ก็จะมีใส่ขิงใส่กระเทียมนะคะใส่หัวหอมใหญ่พริกหวานนะคะก็จะหมักให้เข้ากันไว้สัก5นาที10นาทีนะคะนี่ประมาณ10นาทีแล้วนะคะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่ไปย่างใส่บาร์บีคิวเมื่อวานนี้นะคะแล้วมันก็เหลือนะคะเราก็เอามาใช้กับเมนูนี้ได้นะคะสำหรับเมนูที่ปรับปรุงของปลานะคะอันนี้เป็นใบมะกรูดแช่แข็งน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็สิ่งนี้เพียงเท่านี้เราก็จะเอาเครื่องไปคั่วในน้ำมันนะคะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ชิมเพิ่มจืดไว้ก่อนดีกว่าเค็มขนาดนั้นยังเค็มเลยค่ะความเค็มยังไม่ได้เปลืองน้ำปลาเลยนะใส่แค่น้ำตาลนะไว้ก่อนนะฮะอีก15นาทีคนไปทำงานค่อยจะมาเอาอาหารนะ